สวัสดีครับอินเจียจากมาครับนี่เราทางตรวจเช็คซ่อมแอร์แขวนนะครับมิสูชิต้านะครับมีปัญหาเปิดแล้วพัดลมไม่หมุนนะครับโอเคก็มีแกะฝาเปิดเครื่องก่อนครับกดตรงนี้นะเสียงมอเตอร์มีเสียงจะหมุนไม่ได้ติดนะฮะอืดมีเสียงอืดโอเคบูทติดนุ๊กเลยนะยังแกะดูกันน้ำมันแห้งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องปิดเบรกเกอร์กันแล้วก็ถอดรื้อสายพัดลมนะครับถอดมอเตอร์มาแล้วหมุนหมุนขวาน่าจะสึกแกะตัวเล็กมานะครับแกะก็ลอกออกต้องงัดดูโบสนะครับตัวนี้จะเป็นโบสนะดูว่าแกนมันสึกด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่างแมวคงจะเบรกมอเตอร์ใหม่แกนแล้วน่าจะแกนเป็นรอยนะครับเปลี่ยนบูทไปแล้วได้ไหมประมาณ1ปีเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ดีกว่าจะอยู่ได้นานๆเปลี่ยนบูทก็ได้แต่ว่าแกนตัวนี้เผานี้มันสึกนะครับร้องอยู่เลยใช่ครับถ้าไม่งั้นต้องเคาะเลื่อนแกนเราก็ไม่ได้อยู่ดีแกนเผาตัวนี้เราไปทำพัดลมใช้ข้างนอกแล้วเคาะเผาเลื่อนเอาเจียบาตัวนี้เพิ่มเลื่อนนี่เอาไม่อยู่ศูนย์กลางก็ได้ใส่ไปข้างในมันต้องได้ระยะนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดพัดลมกันแล้วกันขอให้มีไว้ก่อนนะโอเคครับตอนนี้ช่างแมวก็เบิกมอเตอร์มานะครับนี่ครับเป็นไทยโอเนียนะครับเวลาใส่ก็ใส่ลูกศรให้ตรงนะครับหมุนมั้งนี่ขวากับมอเตอร์ก็ได้นะครับถ้าหมุนซ้ายหมุนขวาได้มอเตอร์เอาคาปาก็เท่ากันนะครับ2ไมโครสีก็เหมือนกันสปีดตามเดิมมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็ต่ออ่าสายเดิมก็ได้นะครับตัวนี้ไวนัทนะครับเผื่อแกะล้างนะครับเพราะว่าต้องเสียบเข้ากับที่เมนบอร์ดโน้นะครับเดี๋ยวต้องมาพอประกอบกันใช้ได้นานๆโอเคท่านก็ยึดเข้าไปแล้วครับใส่เข้าไปแล้วต่อเบอร์ก็เบอร์หนึ่งนะครับสีแดงโลนะครับสีน้ำเงินมีเดียมนะครับสามก็ไฮนะครับสีขาวก็นิวตันนะครับจอนเดี๋ยวนี้เปิดแอร์ดูไปแล้วเผื่อพลาดโอเคกดเกินแล้วครับกดกล่องโอเคมาไม่ได้ปุ่มโอเคใช้งานได้แล้วเย็นแน่นอนแล้วก็ลูมอยู่ตรงนี้นะไปประกอบเข้าไปโอเคครับเชื่อกดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์
ก็เป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับช่างแมวก็